และคลิปนี้จะเป็นการเดินทางวันที่14ของเรานะครับเราจะออกจากบ้านป่าบงเปียงแล้วก็จะเป็นทริปปิดท้ายในทริปนี้ด้วยครับอีสานบวกภาคเหนือครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านป่าบงเปียงแล้วเราก็กำลังจะออกจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเราจะพาทุกคนไปส่งท้ายด้วยน้ำตกแม่ยะครับจะเป็นราชินีของน้ำตกในประเทศไทยครับแล้วก็เป็นน้ำตกลำดับที่2ที่มีความสวยงามครับลำดับที่2ถ้าเป็นลำดับที่1ก็น้ำตกทีรอซูจังหวัดตากครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่น้ำตกแม่ยะครับว่าจะมีความงดงามแค่ไหนแล้วก็ส่งท้ายทริปกันด้วยน้ำตกนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเดินทางออกจากบ้านป่าบงเปียงครับในเดือนพฤศจิกายนวันที่9ครับอันนี้ก็คือเส้นทางออกจากวัดป่าบงเปียงไปน้ำตกแม่ยะครับเราจะต้องผ่านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับด้วยระยะทาง56กิโล1ชั่วโมงกว่าๆครับกว่าจะออกจากเส้นทางของบ้านป่าบงเปียงก็ป่าบงเปียงก็จะมีความลาดชันแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับถนนดีครับขับได้ง่ายๆตอนนี้เราก็ขับมาถึงตรงแยกทางออกแล้วนะครับถ้าไปดอยอินทนนท์ครับตรงไปนี่ครับเพื่อนๆท่านเพื่อนเลี้ยวขวาครับตรงนี้จะไปอำเภอแม่แจ่มครับหรือว่าจะไปแม่ฮ่องสอนได้เดี๋ยวเราจอดรถกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าต้องรอรถครับรถนี่ถ้าเกิดตรงไปเส้นนี้นะครับถ้าเกิดเลี้ยวเข้ามาทางนี้ก็จะไปป่าบุงเปียงครับตัวเราจะไปเส้นนี้ครับไปผ่านตัวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับไปไปกันออกมาถึงตรงนี้ก็จะเหลือให้52กิโลเองครับพอลงมาจากอุทยานครับไฟแดงแรกครับตรงป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับไฟแดงแรกนี้เดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาครับพอเลี้ยวขวาก็จะเหลือระยะทางประมาณ15กิโลก็จะถึงน้ำตกแล้วครับไปนี่ก็มีด้านหน้าก็มีป้ายบอกเลยครับน้ำตกแม่ยะ15กิโลตรงแยกไฟแดงนี้นะครับเลี้ยวขวาพอเราเลี้ยวมาจากไฟแดงครับก็จะเจอประตูนี้เลยซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาครับตอนนี้เราก็จ่ายค่าบริการแล้วนะครับเรียบร้อย80บาทบวกกับค่ารถด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายการเข้าน้ำตกแม่ยะครับไปเดี๋ยวไปเที่ยวน้ำตกกันครับแล้วนี่ก็คือเส้นทางเข้าไปน้ำตกแม่ยะครับถ้าใครไปเที่ยวดอยอินทนนท์มาครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายบอกว่าถ้าใครไปเที่ยวดอยอินทนนท์ใช้บัตรตัวที่เข้าดอยอินทนนท์ได้เลยครับน่าจะเป็นอุทยานร่วมเดียวกันครับก็ได้ไม่ต้องจ่ายหลายบาทเหมือนกันครับ80บาทก็ตายหลายครั้งก็หลายบาทเหมือนกันครับก็ใช้ร่วมได้ใช้ร่วมกันได้ครับน้ำตกแม่ยะกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับอีก6กิโลแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับน้ำตกแม่ยะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าใครซื้อบัตรจากดอยอินทนนท์มาแล้วก็เข้าดอยเอ้ยไม่ใช่เข้าดอยเข้าน้ำตกแม่ยะฟรีนะครับนี่น้ำตกแม่ยะรูปภาพก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นราชินีของน้ำตกในประเทศไทยครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศจริงๆครับพอเราลงมาจากดอยอินทนนท์นะครับเพื่อนๆขับรถมาเท่าไหร่นะ60กิโล60กิโลจากป่าบงเปียงครับที่เราลงมาครับพอเพื่อนๆเจอไฟแดงแยกไฟแดงแรกก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับพอเลี้ยวเข้ามาก็จะเป็นซอยหมู่บ้านพอซอยหมู่บ้านก็ทะลุซอยหมู่บ้านเข้ามาเลยครับจะเป็นถนนเส้นเล็กๆนิดนึงนะครับก็ขับรถอย่างระมัดระวังเพราะมันเป็นถนนเส้นเล็กๆแล้วก็
มาเจอตรงด้านก็เสียค่าบริการครับเพราะเรายังไม่เคยเข้าไปที่ดอยอินทนนท์ค่าบริการ80บาทรวมค่าเข้าแล้วก็ค่ายานพาหนะครับแล้วทางเข้าก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ต้องเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปจนกว่าจะถึงน้ำตกครับแต่เสียงน้ำตกอะได้ยินแล้วเนี่ยมันเป็นลำธารใหญ่ๆเลยครับอยู่ด้านขวามือเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันครับว่าน้ำตกแม่ยะจะสวยแค่ไหนครับในเดือนพฤศจิกายนครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจบทริป14วันเราไว้ที่น้ำตกแม่ยะครับราชินีแห่งน้ำตกประเทศไทยครับแล้วเราก็เดินมาถึงแล้วนะครับด้วยระยะทาง600เมตรได้ยินเสียงน้ำสนั่นวันไหวเลยครับยิ่งใหญ่อลังการมากเดี๋ยวชมบรรยากาศน้ำตกแม่ยะไปพร้อมกันครับอยากจะบอกว่าน้ำตกยิ่งใหญ่มากสมกับเป็นราชินีของน้ำตกครับโอ้โหบรรยากาศแบบเข้าไปแบบขนลุกอ่ะเพื่อนๆขนลุกอ่ะน้ำแรงมากพอเข้าไปถ่ายรูปข้างล่างครับนี่ขนาดตะโกนเสียงไม่รู้เพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสียงน้ำลำแรงมากอันนี้ก็เป็นลำธารครับที่ไหลมาจากตรงน้ำตกแม่ยะครับเชียงใหม่ครับเพื่อนและทั้งหมดนี้คือรถทริปอีสานเหนือทั้งภาคอีสานทั้งภาคเหนือครับเราพาทุกคนวนรอบประเทศเลยครับทั้งหมด14วันแล้วครับแล้ววันนี้เป็นวันที่14เราก็มาปิดทริปกันที่น้ำตกแม่ยะครับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ถ้าใครไปเที่ยวดอยอินทนนท์เสร็จแล้วก็นำบัตรนั้นมาเข้าน้ำตกแม่ยะนี้ได้นะครับก็จะเป็น14วันที่พาทุกคนเที่ยวหลายที่มากเลยครับทั้งพักรีสอร์ททั้งกางเต็นท์ครับหลายๆที่ในอุทยานแล้วก็นอกอุทยานครับก็จะมีความสวยงามในสถานที่ต่างๆในประเทศไทยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวประเทศไทยกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขในการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปถัดๆไปด้วยครับเดี๋ยวเราจะพาเดินทางไปทั่วๆประเทศไทยครับว่าจะไปที่ไหนก็คอยติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อครับวันนี้เราจะเดินทางออกทางลำพูนครับถ้ามีอะไรสวยงามเราอาจจะถ่ายให้เพื่อนชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันรถทริปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย